มันเห็นตัวอะไรไม่รู้อ่ะตัวอะไรคะนู่นน่ะพี่กุ๊กเฮ้ยแพนด้ากุ๊กกุ๊กฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพี่กุ๊กกุ๊กนะคะวันนี้นะคะพี่กุ๊กกุ๊กจะมาอัปเดตลูกหนูนะคะที่พี่กุ๊กกุ๊กไปช่วยมาค่ะจากคลิปนี้นะคะที่ไปช่วยน้องเขาจากห้องเก็บของพี่กุ๊กกุ๊กเลี้ยงไว้ในนี้อยู่ไหนนะเขาทำอะไรอ่ะเขาเหมือนกินนมอยู่เนาะดูสิกินนมอะไรในนั้นพี่กุ๊กกุ๊กมีนมในนั้นด้วยหรอมันกินอาหารอะไรใช่ไหมพี่กุ๊กกุ๊กเดี๋ยวทำไมมี3ตัวก็ก่อนหน้านี้มีแค่2ตัวนี่หรือตัวสีขาวคราวก่อนเราไม่เห็นเพราะว่ามันเข้ากับสีขาวกระดาษเห็นไหมอ๋ออาจจะจริงวิตัวนี้สิน่ารักน่ารักไหมแล้วตัวข้างๆนี่ล่ะพี่กุ๊กกุ๊กจะกินเหรอวิน่ารักมากมันตัวตุ่นนี่พี่กุ๊กกุ๊กดู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 เดี๋ยวจะให้ดูอีก2ตัวนะคะตัวนี้สีดำสีดำอีก2ตัวดูดูดูสีดำเดินดูดูสีดำเดินดูตัวดำเดินเดินเก่งมากอ่ะดูดิ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 อ้าวดูดิไปไหนละนี่เดี๋ยวเอาอีก2ตัวนะคะนี่แต่ละตัวสีไม่เหมือนกันสักตัวเลยพี่กุ๊กกุ๊กใช่เฮ้ยตัวนี้ตาแตกแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่แล้วพี่กุ๊กกุ๊กเฮ้ยน่ารักมากทำไมเลียปากแผลบไม่ใช่ของกินนี่ดิเขาทำท่าแบบนี้โอ้ดูดิทุกคนดูสิดูดิเขาหิวเนาะนี่พันด้าบอกของกินอันโอชะโอ้ยไม่ใช่พันด้านี่ใจดีมากเลยพี่กุ๊กกุ๊กใช่ดูสิอยู่กับสัตว์อื่นได้ด้วยวิเดินเก่งด้วยอ่ะว้าว้าเดินเร็วมากนี่นี่นี่เอาเก็บก่อนเก็บก่อนวิตัวนั้นไปกินอาหารแล้วอ่ะดูสิเขาเริ่มแบบอยากกินอาหารแล้วอ่ะดูสิเห็นไหมวันนี้นะคะพี่กุ๊กกุ๊กจะมาป้อนนมเขาค่ะนี่ดูนะคะว่าต้องใช้อะไรบ้างนี่ก็คือผู้กันตัดทำไมพี่กุ๊กกุ๊กก็ตัดให้มันเล็กเพราะว่าปากเขาเล็กมากไงคะไม่เสียดายหรอพี่กุ๊กกุ๊กก็เสียดายอยู่แต่ก็ให้เขากินไงเพราะเขาต้องปากเล็กไงเขาต้องกินอะไรเล็กๆอ่ะถ้าเขาไม่กินจะเสียของฟรีนะพี่กุ๊กกุ๊กให้พัดดาป้อนสิพี่กุ๊กกุ๊กWhatตายพูดเลยมาดูนมแพนด้าไหมพี่กุ๊กกุ๊กแพนด้าเป็นผู้ชายอ๋อเหรอเดี๋ยวเราจะมาป้อนนมเขานะคะนี่ไม่ใช่ของแพนด้านมแพะนมแพะนมแพะไม่ใช่แพะนมแพะโอ้ยอะไรมายัดปากหนูเนี่ยแอดฝากหนูจริงๆพี่กุ๊กกุ๊กใช่โอ้ยหนูไม่กินหนูจะกินอาหารเม็ดแล้วดูเขาไม่อยากกินนมเลยอ่ะนี่ตัวสีขาวป้อนง่ายสำลักเขาต้องค่อยๆกินนะคะพี่ด่าเหมือนเห็นตัวอะไรไม่รู้อ่ะตัวอะไรคะนู่นน่ะพี่กุ๊กกุ๊กเฮ้ยแม่มันแม่หนูนี่พี่กุ๊กกุ๊กแม่หนูใช่เดี๋ยวไปเก็บก่อนเฮ้ยไม่ได้ละทุกคนดูแพนด้าสิ
ี๋ยวนะแล้วเราเลี้ยงลูกหนูแล้วทำไมเพิ่งเจอแม่หนูล่ะนั่นสิแม่หนูเพิ่งโผล่มาล่ะแพนด้าขอแข็งขอตั้งเลยอะแพนด้าไม่ใช่ค่ะเราไปดูแม่หนูก่อนแม่หนูเขาจะกัดไหมคะไม่รู้เหมือนกันไม่กัดหรอกเชื่องแม่หนูตัวเนี้ยแล้วพี่ตากล้องรู้ได้ไงคะพี่ไม่ได้จะสารภาพพี่เอามาเลี้ยงเองแหละพี่เลี้ยงหนูเหรอคะใช่พี่แอบเลี้ยงหนูพี่ชอบเลี้ยงหนูๆน่ะทุกคนคะสรุปนะคะว่าหนูที่พี่กุ๊กอ่ะเลี้ยงมาเป็นอาทิตย์เนี่ยและให้นมเนี่ยก็คือหนูของพี่ตากล้องมันคือหนูอะไรคะสีแบบนี้มันคือหนูแฮมสเตอร์จริงเหรอเฮ้ยงั้นเราไปดูแม่เขาดีกว่าปะอยู่ไหนอะเดินไปไหนแล้วอะอยู่ตรงไหนคะนั่งไง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 เฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเขาจะมาไหมอะมาสิเขาเชื่องอยู่นะเฮ้ยน่ารักกันดูดิที่ปะไปหาลูกปะเอาเสร็จแล้วรองเท้านี่เขาไม่ยอมมาเอาใส่กอกเนี่ยพี่กุ๊กแก้วแก้วเย้เย้เจ้าเขาได้แก้วแม่หนูอู้นี่เป็นแม่เลยเหรอน่ารักมากอ่ะนี่แล้วเขาชื่ออะไรคะเขาชื่อลิซซี่ลิซซี่นามสกุลล่ะนามสกุลดวงชื่อเต็มลิซซี่ดวงเฮ้น้องลิซซี่ดวงโตแล้วก็ไปกินนมแล้วพี่กุ๊กนี่ก็กินอยู่แต่น้องริซซี่ดวงนี่กินแรงนะคะกินเหมือนริซซี่ดวงพี่กุ๊กไหมน่ารักไม่กัดนะไม่กัดวิวิลายเขาอะเหมือนลูกเขาอะเดี๋ยวนี่ให้เขาไปอยู่กับลูกเขานะคะสิอยู่ไหมน้องริซซี่นมให้แม่เขาน้องริซซี่กินนมนะไม่กินซะงั้นแม่เขากินนมอยู่นะคะโอ้ของเปิดเลยนะมีการเช็ดปากมีการเช็ดปากนี่นี่อะโวคาโดนะคะกินไหมอุ้ยน่ารักอ่ะเดี๋ยวนะเขายัดไปในปากเขาอ่ะทุกคนใช่ไหมใช่เป็นก้อนเลยนะที่แก้มไหมให้อีกอย่ากัดนะนี่นี่สะสมเขาเป็นนักสะสมดูสิเขาสะสมไว้ในแก้มเขาใหญ่พี่กุ๊กใหญ่ไปแก้งตาฉีกแล้วพี่กุ๊กไม่ฉีกหรอกโอ้โหโอ้โหทุกคนเขายัดไปอีกอันอ่ะยัดไว้ได้ไหมจะยัดได้ไหมโอ้โหนี่นะคะอะโวคาโดอยู่ตรงนี้มันเป็นข้างทุ่มเลยพี่กุ๊กคนดูสิคะลูกเขากินอะโวคาโดคาโดคาโดอะโวคาโดคาโดคาโดด้วยน่ารักมากเลยลิซซี่จ้าอีมีน้องลิซซี่น้องลิซซี่น้องดวงลิซซี่ดวงน้องลิซซี่ดวงทุกคนเราให้ใครรอชิ้นใหญ่นะคะดูว่าเขาจะทำยังไงชิ้นใหญ่มากเขาเอาให้ลูกลิซซี่น่ารักให้ลูกกินแต่ในแก้มก็พลุยอยู่ทุกคนที่อยากรู้นะคะว่าลิซซี่เห็นอะไรอะ แพนด้ากำลังดูลิซซี่อยู่งั้นแสดงว่าเขาอยากเลี้ยงลูกละค่ะงั้นเราก็เอาไปเก็บแต่สรุปว่าแอะขี้หนูแต่สรุปว่า
ลูกหนูนี่ก็คือลูกหนูแฮมสเตอร์ใช่ไหมคะใช่ลูกหนูแฮมสเตอร์แอร์เราก็นึกว่าลูกหนูบ้านใช่ที่ไหนล่ะลูกหนูบ้านจะมาโผล่ตรงนี้ได้ไงล่ะพี่กุ๊กพี่กุ๊กโดนแก่แล้วค่ะทุกคนแอร์เราอ่ะก็นึกว่าลูกหนูบ้านแต่ยังไงอ่ะก็เลี้ยงเขาไว้นะคะทุกคนมี3ตัวมีสีขาวมีสีน้ำตาลแล้วก็มีสีดำเฮ้ยชื่ออะไรบ้างดีอ่ะถ้าใครรู้นะคะช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะคะงั้นวันนี้พี่กุ๊กก็ไปแล้วนะคะทุกคนน่ารักมากเลยเดี๋ยวรอเขาโตจะมาอัปเดตเพิ่มนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย